สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมุเรตปุระค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะทางช่องเรามีจักรพรรดิแห่งพระเครื่องหนึ่งในพระเบญจภาคีพระสมเด็จวัดระฆังอีกหนึ่งรุ่นมาเล่าสู่กันฟังค่ะที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือพระสมเด็จวัดระฆังย้อนยุคพิมพ์ใหญ่ทรงพระประธานอนุสรณ์รุ่น100ปีออกเมื่อปี2549ค่ะบูชาสมเด็จวัดระฆังกล่องนี้นะคะได้ถึง4พิมพ์เลยค่ะก็คือ 1. พิมพ์จุดไข่ปลาใหญ่ 2. พิมพ์แขนบ่วง 3. พิมพ์จุดไข่ปลาเรือนและ 4. พิมพ์หลังเต่าค่ะเรามาชมองค์พระกันทีละองค์นะคะเริ่มตั้งแต่พิมพ์แรกกันก่อนนะคะก็คือพิมพ์จุดไข่ปลาใหญ่ค่ะจะเป็นเนื้อแตกลายงาที่งดงามมากๆเลยนะคะมาชมด้านหลังกันต่อนะคะสำหรับด้านหลังนะคะจะเป็นการปั๊มหมึกตรายางวัดค่ะมาชมองค์ที่2กันต่อนะคะสำหรับองค์ที่2ค่ะเป็นพิมพ์แขนบ่วงค่ะเนื้อพระงดงามมากๆเลยนะคะทางช่องเราก็จะมีเว็บไซต์เช่าบูชาวัตถุมงคลด้วยนะคะชื่อเว็บไซต์ amuletbura.com ชื่อเดียวกันกับทางช่องเลยค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าพระสมเด็จชุดนี้ทางช่องเรามีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นค่ะและชุดนี้นะคะก็ได้มีผู้มีอุปการคุณได้อาราธนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยขออนุญาตนำมาถ่ายเป็นคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันก่อนนะคะก่อนที่จะจัดส่งค่ะมาชมกันต่อนะคะสำหรับองค์ที่3ค่ะพิมพ์นี้นะคะก็คือพิมพ์จุดไข่ปลาเรือนค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีการปั๊มตรายางวัดทุกองค์ค่ะมาชมองค์ที่4กันนะคะสำหรับองค์ที่4นะคะจะเป็นพิมพ์หลังเต่าค่ะบูชาพระสมเด็จชุดนี้ได้พระสมเด็จ4องค์4พิมพ์เลยค่ะซึ่งเป็นการถอดแบบย้อนยุคพิมพ์ใหญ่ทรงพระประธานค่ะด้านหลังองค์พระค่ะและนี่ก็คือพิมพ์หลังเต่านะคะเดี๋ยวให้ชมกันทั้ง4องค์พร้อมๆกันเลยนะคะเรียงให้ชมกันเลยค่ะแบบ4องค์ค่ะ4องค์4พิมพ์นะคะเริ่มตั้งแต่องค์แรกเลยนะคะก็คือพิมพ์จุดไข่ปลาใหญ่องค์ที่2พิมพ์แขนบ่วงองค์ที่3พิมพ์จุดไข่ปลาเรือนและองค์ที่4พิมพ์หลังเต่าค่ะพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์ร้อยปีย้อนยุคพิมพ์ใหญ่ทรงพระประธานชุดนี้นะคะได้ทำพิธีมหาพุทธพิเศษณพระอุโบสถวัดระฆังโคสิตารามเมื่อเดือนพฤศจิกายน2549ค่ะโดยที่มีพระเกจิอาจารย์ดังทั่วประเทศมาร่วมพิธีปลุกเสกอาทิเช่นหลวงปู่ทิมวัดพระขาวพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะและพระเกจิคณาจารย์อีกหลายรูปค่ะและได้ผนึกกำลังพุทธคุณด้วยพระคาถาชินบัญชร108จบหลังจากนั้นนำเก็บไว้จนครบ3ปีเต็มจึงนำออกมาให้พุทธศาสนิกชนได้บูชากันค่ะพระสมเด็จถ้ายิ่งผนึกกำลังจากพระคาถาชินบัญชรยิ่งสร้างพลังในการคุ้มครองตัวเราค่ะเนื่องจากพระคาถาชินบัญชรได้อัญเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์และพระอรหันต์สำคัญมากมายรวมทั้งอัญเชิญพระสูตรสำคัญทั้ง7สูตรทำให้มีพลังในการคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายเมตตามหานิยมแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันมหาอุดป้องกันพูดผีปีศาจก็ยิ่งจะทำให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้ที่บูชาด้วยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะทางช่องอมุเรตปุระของเราขอบุญและบารมีของสมเด็จพุทธจารย์โตจงอำนวยอวยชัย
ช่วยคุ้มครองปกป้องท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญสมหวังในทุกสิ่งแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของจักรพรรดิแห่งพระเครื่องหนึ่งในพระเบญจภาคีพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์ร้อยปีย้อนยุคพิมพ์ใหญ่ทรงพระประธานซึ่งออกเมื่อปี2549ที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะถ้าหากชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางและของขลังแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราค่ะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปคนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสำหรับท่านที่กดติดตามกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ